ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปรียางามสง่าค่ะเศษใบไม้กิ่งไม้จากการริดรอนในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถูกนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ใส่พืชผักแปลงเกษตรช่วยลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อนค่ะนายยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเยี่ยมชมโครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากกิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เยี่ยมชมวิธีการผลิตปุ๋ยและแปลงปลูกผักปลอดสารพิษรวมทั้งมอบทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยโครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากกิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น PA ได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันโดยได้นำเศษกิ่งไม้และใบไม้จากการริดรอนตามแนวสายไฟมาทำให้เกิดประโยชน์เช่นผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้นำส้มควันไม้จากกิ่งไม้ขนาดใหญ่สนับสนุนชุมชนร่วมการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าปั๊มซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนปัจจุบันโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยสามารถผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้เพื่อใช้ในการปลูกผักภายในโรงเรียนและนำส่วนหนึ่งไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและในขณะนี้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับตลาดใหม่ๆรวมถึงขยายเครื่องจักรและนวัตกรรมใหม่ๆจนสามารถผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจำหน่ายได้แล้วความสำเร็จดังกล่าวทำให้โครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากกิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Less Possible Enterprise Award หรือ AREA 2020สาขาเสริมสร้างพลังงานทางสังคมนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากทั้งนี้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระบุว่า PA ยังตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาองค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านโครงการและผ่านงานที่สำคัญต่างๆเช่นโครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากกิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้นี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะซึ่งการันตีจากรางวัลชนะเลิศในสาขาการเสริมสร้างพลังงานในสังคมซึ่งตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เติบโตร่วมกับสังคมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PA กับชุมชนต่างๆค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ